ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของไฟฟ้ากระแสนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมจะพูดต่อจากไฟฟ้าแม่เหล็กเนาะที่จริงมันควรจะสอนไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสแล้วก็ต่อเนื่องไปไฟฟ้าแม่เหล็กเนาะแต่ว่าด้วยความพร้อมในหลายอย่างนะครับผมก็สอนไฟฟ้าแม่เหล็กก่อนแล้วค่อยมาไฟฟ้ากระแสนะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสกันฮะก่อนอื่นนะครับไปทำความรู้จักเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสว่าที่มาที่ไปของกระแสไฟฟ้านะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะโอเคไปดูกันเลยสำหรับการเกิดกระแสไฟฟ้านะฮะก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเนี่ยในตัวกลางแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในตัวนำไฟฟ้านะครับตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าโดยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะฮะส่วนในประเภทสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะฮะก็จะเกิดกระแสไฟฟ้านะครับโดยไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบที่เคลื่อนที่ส่วนถ้าเป็นหลอดบรรจุแก๊สนะครับก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าโดยอิเล็กตรอนอิสระนะฮะที่หลุดจากขั้วไฟฟ้าที่เป็นขั้วร้อนเนี่ยนะครับขั้วที่มันร้อนเนี่ยมันจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็วิ่งไปชนแก๊สนะครับวิ่งไปชนอนุภาคของแก๊สทำให้แก๊สเนี่ยครับแตกตัวเป็นไอออนบวกนะฮะส่วนในทางด้านของสารกึ่งตัวนำนะสารกึ่งตัวนำก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็จะเกิดอิเล็กตรอนอิสระนะครับแล้วก็โฮลนะครับหรือว่าที่ว่างตำแหน่งอิเล็กตรอนนะฮะที่ว่างในตำแหน่งที่ไม่มีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเสมือนกับประจุบวกนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของประจุในที่ว่างนั้นนะครับก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเช่นกันนะฮะทีนี้ในเอกสารที่เราจะเรียนกันนะครับมันเป็นการเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระในตัวนำนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ต่อลวดตัวนำเข้ากับเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอิเล็กตรอนในเส้นลวดของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะครับไร้ทิศทางไร้ระเบียบนะฮะซึ่งการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะเราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวน์นะฮะการเคลื่อนที่แบบบราวน์ BROWN นะว่า Brownian movement นั่นเองนะครับถ้าเขียนเต็มๆมันก็ Brownian movement นะโอเคเนาะถ้าเขียนผิดก็ขออภัยนะครับลักษณะก็อ่านว่า Brownian movement นะเป็นการเคลื่อนที่ที่ไร้ระเบียบไร้ทิศทางนะครับทีนี้ถ้าเราอยากที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวทำยังไงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาเซลล์ไฟฟ้าต่อเข้าไปนะครับพอเราเอาเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่ต่อเข้าไปเนี่ยนะขั้วบวกนะครับก็จะให้ศักไฟฟ้าที่สูงนะครับให้ศักไฟฟ้าที่สูงส่วนขั้วลบนะครับขั้วลบเนี่ยก็จะให้ศักไฟฟ้าที่ต่ำนะฮะมีต่ำซึ่งในกรณีนี้นะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นประจุลบใช่ไหมพอมันเป็นประจุลบปุ๊บมันก็จะวิ่งนะครับเข้าหาขั้วบวกนะวิ่งเข้าหาขั้วบวกส่วนประจุบวกนะครับมันก็จะวิ่งเข้าหาขั้วลบนะวิ่งเข้าหาขั้วลบทีนี้พอประจุมันเคลื่อนที่สวนทางกันนะเขาก็เลยสมมุติให้ทิศทางของประจุบวกเนี่ยเป็นทิศการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านะครับเขาก็เลยเรียกมันว่ากระแสสมมุตินั่นเองนะครับหมายความว่าไอ้กระแสเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะเพียงแต่ว่าเขาสมมุติขึ้นมาเป็นกระแสไฟฟ้านะฮะแต่ตัวน้ำเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่มีประจุบวกที่เคลื่อนที่หมายความว่าประจุบวกมันไม่เคลื่อนที่นะครับมันมีเพียงอิเล็กตรอนอิสระที่มันเคลื่อนที่นะครับแต่เพราะว่าเรานะนิยมให้วัตถุหรืออนุภาคใดๆเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดที่มีพลังงานสูงไปสู่จุดที่มีพลังงานต่ำนะครับเขาก็เลยสมมุติให้กระแสเคลื่อนที่จากศักสูงไปศักต่ำหรือว่าเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปขั้วลบนั่นเองนะครับอย่างเช่นการถ่ายเทอุณหภูมินะครับเขาก็จะให้ถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำนะหรือว่ากระแสน้ำนะครับที่มันไหลจากที่สูงไปที่ต่ำนั่นเองนะกระแสไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับเขาก็จะนิยมให้มันเคลื่อนที่นะครับหรือว่าไหลจากศักสูงไปศักต่ำนะ
หรือจากขั้วบวกไปขั้วลบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามไฟฟ้านะซึ่งสนามไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งจากขั้วบวกไปขั้วลบเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสูตรการคำนวณหากระแสไฟฟ้านะครับซึ่งสูตรการคำนวณเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 สูตรนะฮะเรามาดูสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็คือ I เท่ากับ Q ส่วน T นะฮะ I เท่ากับ Q ส่วน T I ก็คือกระแสไฟฟ้านะครับ I ก็คือกระแสไฟฟ้าเนาะกระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ก็คือตัว A A ใหญ่นะครับส่วน Q นะ Q ก็คือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านหน้าตัดตัวนำณจุด11นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดตัวนำนะครับปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดตัวนำซึ่งไอ้พื้นที่หน้าตัดของตัวนำหรือว่าลวดตัวนำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวงกลมนะครับหน้าตัดมันก็จะเป็นวงกลมนะหรือว่า a เท่ากับพาย r กำลัง2เนาะ a เท่ากับพาย r กำลัง2นะครับส่วน t ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับ t ก็คือเวลานะเวลามีหน่วยเป็นวินาทีโอเคเนาะหรือว่าสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว s เล็กนะครับอันนี้ก็คือสูตรแรกนะครับสูตรแรกในการหากระแสไฟฟ้านะครับสูตรต่อไปก็จะเป็น i นะครับ i เท่ากับNEVA นะครับ I เท่ากับ NEVA I เท่ากับ NEVA นะครับหรือว่าจำง่ายๆว่านีว่าก็ได้นะครับจำง่ายๆว่านีว่านะฮะทีนี้ไอตัวแปรเหล่านี้มันคืออะไรนะครับผมจะพูดให้ดูทีละตัวเนาะ N ก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะครับก็มีหน่วยเป็นอนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรนะครับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเนาะมันไม่มีพื้นที่ว่างเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะครับเปิดโปรแกรมเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะปั๊บเลื่อนให้ดูนะครับนะโอเคเนาะนะเรามาดูทีละตัวนะครับ N นะครับคือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมีหน่วยเป็นอนุภาคนะครับอนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่า m กำลัง3นั่นเองส่วน e นะครับ e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็มีค่าเท่ากับ 1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะครับ V นะฮะ V ก็คือความเร็วรอยเลื่อนนะฮะนี่เป็นตัว V เล็กนะครับความเร็วรอยเลื่อนตัวนี้ก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะความเร็วรอยเลื่อนคืออะไรนะครับความเร็วรอยเลื่อนก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนนะที่เคลื่อนที่ในตัวนำนั่นเองนะครับส่วน A นะครับ A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำนะพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำซึ่งบางทีเนี่ยโจทย์เขาอาจจะให้แค่รัศมีมาหรือว่าอาจจะให้แค่เส้นผ่านศูนย์กลางมานะครับเราก็สามารถนำไปคำนวณหา A ได้จากสูตร A เท่ากับพาย r กำลัง2นะครับเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำเนี่ยมันเป็นวงกลมนะครับโอเคเนาะ
ส่วนอีกสมการหนึ่งนะครับอีกสมการหนึ่งก็คือ q เท่ากับ n e นะตอนนี้เราได้1นะครับ1 2นะครับ1 2นะส่วนตัวนี้เป็นสมการที่เสริมเข้ามาแล้วก็อีกสมการหนึ่งนะครับก็คือ q เท่ากับ n e q เท่ากับ n e ผมใช้เป็น n ใหญ่แล้วกันเนาะ q เท่ากับ n e นะครับ q ตัวนี้ก็คือปริมาณนะครับประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัด n คืออะไร n ก็คือจำนวนอนุภาคนะครับหรือว่าจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันเคลื่อนที่นะครับส่วน e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนนะครับ n นะครับคือจำนวนอิเล็กตรอนนะที่เคลื่อนที่หรือว่าจำนวนประจุที่เคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำนั่นเองนะครับที่เคลื่อนผ่านลวดตัวนำ e นะครับก็คือประจุของอิเล็กตรอนนะเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับหน่วยเป็นคูลอมโอเคเนาะพอเราเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับคำนวณกันออกมาก็จะได้ปริมาณประจุไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดนะได้เป็นตัว q ออกมาเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์ไปพร้อมๆกันนะเริ่มจากข้อแรกเลยบอกว่านะครับกำหนดให้สนามไฟฟ้านะครับมีทิศทางดังรูปการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า I ที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นจริงดังรูปในข้อใดโอเคเนาะเรามาดูว่านะครับทิศทางของประจุนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุกับทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านะที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นไปตามรูปไหนนะครับที่เราเรียนมานะทิศทางของประจุบวกจะเคลื่อนที่ตามทิศทางของสนามไฟฟ้านะเราก็มาดูว่าประจุบวกอันไหนที่มันเคลื่อนที่ตามทิศของกระแสไฟฟ้านะครับอันแรกเลยนะสนามไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกไหมซึ่งประจุบวกเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ตามทิศของสนามไฟฟ้าแต่รูปนี้มันเป็นยังไงมันสวนทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผิดนะครับต่อมาข้อ2นะกระแสมันเป็นทิศการเคลื่อนที่ของประจุบวกใช่ไหมแต่มันสวนทางกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ผิดเหมือนกันข้อ3กระแสสนามประจุบวกเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่3ถูกนะครับโอเคเนาะเพื่อให้คำตอบก็คือข้อ3นะครับต่อไปไปดูข้อที่2นะฮะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับสมการ i เท่ากับ q ส่วน t เนาะมาดูโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำตัวหนึ่งภายในเวลา2นาทีภายในเวลา2นาทีนะครับย้ำนะว่า2นาทีแต่เวลาเราคำนวณ นะครับเราใช้เวลาในหน่วยวินาทีเท่ากับ600ไมโครคูลอมนะครับ600ไมโครคูลอมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำนี้จะมีค่ากี่ไมโครแอมแปร์ก็คือเขาถามหา I นั่นเองนะครับจากสูตร I เท่ากับ Q ส่วน T I เท่ากับ Q ส่วน T Q ของเราคืออะไรครับประจุไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวนำนะครับก็มีค่า600ไมโครคูลอมเขียนไป600ไมโครก็คือ10ยกกำลังลบ6นะครับก็คูณเข้าไป10ยกกำลังลบ6ส่วนด้วยเวลานะครับก็คือ2นาทีนะหรือว่าถ้าแปลงหน่วยเป็นวินาทีเนี่ยมันก็คือ120วินาทีนั่นเองนะครับทีนี้เราก็คำนวณออกมานะครับตัด12 5เป็น60ก็จะได้5คูณ10ยกกำลังลบ6นะฮะหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับหรือว่าถ้าคิดในหน่วยไมโครแอมแปร์เนี่ยมันก็คือ5ไมโครแอมแปร์นะฮะ5มิลเอโอเคเนาะ I เท่ากับ5ไมโครแอมแปร์นะครับต่อไปดูโจทย์ข้อที่3นะครับตรงนี้ผมเคลียร์เนาะอ
ขาบอกว่าถ้ามีประจุไฟฟ้าลบนะครับเคลื่อนที่จากขั้วลบจำนวนลบ5คูลอมพร้อมกันนั้นมีประจุบวกนะเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะครับจำนวน3คูลอมภายในเวลา10วินาทีจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในหน่วยแอมแปร์นะตรงนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับคือถ้าในกรณีที่ลวดตัวนำหรือว่าตัวกลางเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกลางที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์เนาะมันก็จะมีทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบที่มันเคลื่อนที่ถูกไหมฮะทีนี้ไอประจุทั้งสองที่มันเคลื่อนที่เนี่ยการที่เราจะหากระแสไฟฟ้านะครับเราก็ต้องเอาทั้งสองเนี่ยเอาทั้งประจุบวกแล้วก็ประจุลบเนี่ยมาหาโดยการใส่แอบสูตรนะครับใส่ค่าแอบสูตรลงไปแล้วก็บวกกันหารด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นการหากระแสในข้อนี้นะครับจึงหาได้จาก i เท่ากับ absolute นะครับบวก q นะบวกด้วยนะครับ absolute ลบ q โอเคเนาะส่วนด้วย t ที่จริงมันก็มาจากสูตรใหญ่ก็คือ i เท่ากับ q ส่วน t นั่นเองนะครับมันมาจากสูตรนี้แหละนะแต่ถ้ามันมีทั้งประจุลบมีทั้งประจุบวกนะเราก็ใส่ค่า absolute ทีละตัวนะครับแล้วก็รวมกันหารด้วยเวลาประจุบวกนะครับมีค่าประจุนะมีปริมาณประจุ3คูลอมนะครับบวกด้วยประจุลบก็คือลบ5คูลอมนะใส่ absolute เข้าไปหารด้วยเวลาก็คือ10วินาทีนะฮะคำนวณออกมาก็จะเป็น3บวก5ส่วน10เท่ากับ8ส่วน10นะหรือ 0.8 แอมแปร์นั่นเองนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะฮะเห็นไหมครับไม่ยากเลยเรื่องไฟฟ้ากระแสนะที่มันยากก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆนะเรื่องเคอร์ชอปนะกฎของเคอร์ชอปตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะการหาขนาดของประจุ Q นะครับก็หาจากสูตร Q เท่ากับ NE เนาะ Q ก็ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดนะครับ N ก็คือจำนวนอนุภาคส่วน E ก็คือประจุไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นประจุของโปรตอนก็ได้ประจุของอิเล็กตรอนก็ได้นะครับซึ่งบางโจทย์เนี่ยเขาก็จะกำหนดมาให้นะครับแต่ว่าบางโจทย์เขาก็อาจจะไม่ได้กำหนดมาแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับเรารู้ได้จากถ้าเขาบอกว่ามันเป็นอิเล็กตรอนนะฮะหรือว่าโปรตอนเนี่ยเขาใช้ค่าประจุเป็น 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับอันนี้ให้เรารู้โดยสัญชาตญาณของเราเลยนะนี่อย่างโจทย์ข้อนี้เขาก็กำหนดค่าอิเล็กตรอนมาให้นะครับค่าประจุอิเล็กตรอนมาให้เนาะข้อ4เขาบอกว่าหากจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดเส้นลวดตัวหนึ่งนะครับเท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง20อนุภาคตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือ n นะครับซึ่งในชีตเนี่ยเขาใช้ n เล็กใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเขียนมาผมเขียน n ใหญ่นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้ n เล็กหรือ n ใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามนะครับบางตำราเขาก็ใช้ n เล็กบางตำราเขาก็ใช้ n ใหญ่นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนิยามว่า n เล็กเนี่ยมันคืออะไรนะฮะ n ใหญ่มันคืออะไรขอแค่เรารู้ความหมายแล้วก็ใช้สูตรให้เป็นแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดลวดตัวนำตัวหนึ่งเท่ากับ5คูณ10ยกกำลัง20อนุภาคภายในเวลา2วินาทีอ่ะตัวนี้คือ t นะเท่ากับ2วินาทีจงหาปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นในหน่วยแอมแปร์ก็คือหาค่า i ออกมาเนาะจากสูตร i เท่ากับ q ส่วน t ตอนนี้เรารู้ t ใช่ไหมครับเรารู้ t เราอยากรู้ i แต่เรายังไม่รู้ q นะครับเราสามารถหา q ได้จากไหนเราก็สามารถหาได้จากสูตร q เท่ากับ ne นะส่วนด้วย t ตอนนี้ n ของเราเขาให้มาแล้วก็คือ5คูณ10ยกกำลัง20โอเคเนาะส่วน e นะครับก็คือ 1.6
6คูณ10ยกกำลังลบ19ส่วนด้วย t ของเราก็คือ2วินาทีนะครับโอเคเนาะทีนี้เราก็คำนวณออกมานะฮะตัดกันได้ไหมตัดนะครับ2 8 16นะก็จะเป็น 0.8 นะครับ 0.8 คูณ5เป็น4นะครับ8 5 40ทศนิยม1ตำแหน่งก็เป็น4เนาะ10ยกกำลัง20คูณกับ10ยกกำลังลบ19ก็กลายเป็น10ยกกำลัง1นะฮะก็จะได้ I ออกมานะครับเท่ากับ40แอมแปร์โอเคเนาะทีนี้ก็ไปดูข้อต่อไปนะครับคำนวณตรงนี้ไม่ยากนะแค่แทนสูตรแล้วก็ปิ้งออกมาเลยนะครับใส่สูตรนะครับใส่สูตรเข้าไปนะแล้วก็แทนค่าตัวแปรต่างๆไปแก้สมการออกมาแค่นั้นเองโทษทีนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าถ้าต่อลวดโลหะเส้นหนึ่งกับเซลล์ไฟฟ้าพบว่ามีกระแสไหลผ่านลวดเส้นนี้เท่ากับ 3.2 แอมแปร์ตัวนี้ก็คือ I นะครับ I เท่ากับ 3.2 แอมแปร์จงหาจำนวนอิเล็กตรอนนะที่ผ่านภาคตัดขวางนะครับก็คือเขาถามหาจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งจำนวนอิเล็กตรอนเราก็ให้เป็นตัวแปร N นะครับที่ไหลผ่านภาคตัดขวางเส้นลวดนี้ในเวลา5วินาทีก็คือ t เท่ากับ5วินาทีนะครับโอเคเนาะก็จากสูตรเดิมเลยครับ I เท่ากับ Q ส่วน t ตอนนี้เรามีอะไรครับเรามี I เรามี t เราอยากรู้ n ใช่ไหม n มันหาจากไหนล่ะก็หาจาก Q เท่ากับ NE ถูกไหมครับเราก็แทนเข้าไป Q เท่ากับ NE ส่วน t ส่วน I ก็ยังอยู่ฝั่งเดิมนะครับทีนี้เราก็ย้ายข้างไปนะครับย้าย t ขึ้นไปคูณก็จะเป็น i t อยากรู้ n ใช่ไหมย้าย e ลงมาหารนะครับแก้สมการธรรมดาเลยก็จะได้ n ออกมานะ n เท่ากับ i t ส่วน e นะฮะ i ของเราก็คือ 3.2 นะครับ t ก็คือ5วินาทีเนาะ 3.2 แอมแปร์คูณกับ5ส่วนด้วย e ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ 3.2 กับ 1.6 ตัดกันได้นะครับตัดกันได้2นะ25ก็เป็น25เป็น10นะครับ10ยกกำลังลบ19ย้ายขึ้นไปก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง19นะเท่ากับ n เนาะคำนวณออกมานะครับก็จะได้ n เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง20นะครับโอเคเนาะก็จะได้จำนวนอิเล็กตรอนนะที่ไหลผ่านนะครับเส้นลวดนี้เท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง20ตัวนะครับคำตอบก็คือข้อ2นะฮะโอเคเนาะไปดูต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นการหาปริมาณกระแสไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในเส้นลวดตัวนำนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับก็หาจากสมการ I เท่ากับ NEVA นะหรือว่าจำง่ายๆก็คือ I เท่ากับ NEVA นั่นเองเนาะ N ตัวนี้ก็คือจำนวนความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะครับ E ก็คือประจุของอิเล็กตรอน1ตัว V ก็คือความเร็วรอยเลื่อน A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะฮะตรงนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าก็พูดไปแล้วในตอนต้นคลิปทีนี้มาดูโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อที่6เขาบอกว่าลวดเส้นหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัด5ตารางมิลลิเมตรนะอันนี้เขาให้ A มาเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในหน่วยตารางเมตรนะครับย้ำว่าเราต้องใช้หน่วยที่เป็นตารางเมตรนะครับมีอิเล็กตรอนนะ1คูณ10ยกกำลัง28อนุภาคต่อลูกบาศก์เมตรก็คือเขาให้ความหนาแน่นมาเลยนะครับให้ N มาเลยนะถ้าอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วรอยเลื่อน1มิลลิเมตรต่อวินาทีก็คือ V เท่ากับ1มิลลิเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน่วยเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนหน่วยเหมือนกันนะครับจงหากระแสไฟฟ้าในหน่วยแอมแปร์ที่ไหลในเส้นลวดนี้นะครับ
จ้ะเราก็หยิบสูตรนั้นมาเลยนะครับ i เท่ากับ n e v a นะครับ n e v a n ก็คือความหนาแน่นครับ1คูณ10ยกกำลัง28 e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนนะ 1.6 คูณ10ยกกำลังนะครับลบ19 v ก็คือความเร็วรอยเลื่อนนะ1มิลลิเมตรมิลลิ10ยกกำลังลบ3นะครับก็จะเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็ a นะครับพื้นที่หน้าตัดของเราก็คือ5ตารางมิลลิเมตรนะครับตารางมิลลินะครับก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับมิลลิทีนี้มันเป็นตารางใช่ไหมมันก็ต้องยกกำลัง2อีกทีนะครับมิลลิยกกำลัง2ก็จะเป็น10ยกกำลังลบ6นะครับ1คูณ10ยกกำลัง28คูณ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะฮะคูณด้วย1คูณ10ยกกำลังลบ3นะแล้วก็คูณด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ6อีกทีหนึ่งนะครับโอ้เยอะมากๆอ่ะทีนี้เราก็ดูว่าตัวไหนที่มันสามารถรวมกันได้นะครับอย่างเช่นไอ้ลบ19ลบ3ลบ6เนี่ยมันรวมกันเป็นลบเท่าไหร่ครับ59บวกกับ9เป็นลบ28นะฮะลบ28เจอกับ28ก็กลายเป็น10กำลังเท่าไหร่ครับเป็น10กำลัง0นะ10กำลัง0มันก็คือ1นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสเราให้มันเป็น1ไปเลยนะครับส่วนข้างหน้านะ1คูณ 1.6 คูณ1คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ5 6 3 10ใส่0ทด3 5 1เป็น5 6 7 8นะครับก็จะได้ค่า i ออกมานะครับค่า i ออกมาเท่ากับ8คูณกับ1ก็คือ8แอมแปร์นั่นเองนะคำตอบก็คือข้อ3โอเคเนาะเห็นไหมครับไม่ยากเลยแทนสูตรนะครับเปลี่ยนหน่วยนะตรงนี้เราต้องคล่องในการเปลี่ยนหน่วยนะครับโอเคเนาะเป็นพื้นฐานตั้งแต่ม.4นะครับสำหรับเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเนาะไปดูข้อต่อไปครับทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อ7นะครับเขาบอกว่าลวดโลหะเส้นหนึ่งมีพื้นที่ภาคตัดขวาง1ตารางมิลลิเมตรถ้ามีกระแสไฟฟ้าจำนวน1ไหลผ่านลวดนี้ในเวลา10วินาทีโดยขนาดของความเร็วรอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่ากับ 0.02 เซนติเมตรต่อวินาทีจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านลวดนี้ในเวลาดังกล่าวกำหนดให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในโลหะนี้เท่ากับ 1.0 คูณ10ยกกำลัง29เมตรกำลังลบ3นะครับก็คือสิ่งที่เขาให้หานะฮะก็คือปริมาณประจุไฟฟ้านะฮะหรือว่าสัญลักษณ์ก็คือตัว Q นั่นเองนะครับเขาให้หาตัว Q นะฮะตัว Q ตัวนี้หามาจากไหนนะครับก็คือจำได้ไหมครับ i เท่ากับ Q ส่วน T นะครับ i เท่ากับ Q ส่วน Tตอนนี้เรายังไม่สามารถหา Q ตัวนี้ได้เพราะว่า1เลยเรายังไม่ทราบ i นะครับแต่ว่าเรารู้ T เรายังไม่ทราบ i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะหา i ออกมาก่อนหา i ออกมาก่อนโดยสิ่งที่เรามีก็คือมีอะไรบ้างครับเรามี a ใช่ไหมตอนนี้เรามี a เรามีอะไรอีกเรามีความเร็วรอยเลื่อนก็คือ v ใช่ไหมครับเรามีอะไรอีกครับเรามี n นะเรามี n นะแล้วก็เรามีประจุของอิเล็กตรอนอิสระก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหา i มาแทนในสมการนี้ได้นะครับจาก i เท่ากับ n e v a จาก i เท่ากับ n e v a n ของเรานะครับก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระนะเท่ากับ 1.0 คูณ10ยกกำลัง29 v e นะครับเท่ากับ 1.6คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่ครับลบ19ใช่ไหมตรงนี้ต้องจำให้ได้นะครับ v ก็คือความเร็วรอยเลื่อนนะ 0.2 เซนติเมตรต่อวินาทีนะถ้าเราแปลงหน่วยนะแปลงหน่วยให้อยู่ในหน่วยเมตรต่อวินาทีมันก็จะเป็น 0.02 คูณ10ยกกำลังลบ2นะเซนติ10ยกกำลังลบ2นะครับคูณกับ a นะ
A ก็คือ1ตารางมิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรนะครับ1คูณ10ยกกำลังลบ3ใช่ไหมมิลลินะครับถ้าเป็นตารางก็ยกกำลัง2อีกทีหนึ่งโอเคเนาะตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับ 1.0 คูณ10ยกกำลัง29จัดรูปให้มันนิดนึงนะคูณกับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19 0.02 ถ้าเราเลื่อนจุดมานะครับเลื่อนจุดมาปั๊บเลื่อนมา2ตำแหน่งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น2นะครับคูณ10ยกกำลังลบ2เห็นไหมถ้าเราเลื่อนไปเลื่อนถอยหลังไปเนี่ยมันก็เลขคีกำลังมันก็จะกลายเป็นลบ2คือมันจะลดลงลบ2นะส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะส่วนตัวข้างหลังนะครับ1คูณ10ยกกำลังลบ6นะลบ3คูณกับ2เป็นลบ6นะครับคำนวณออกมานะครับข้างหน้าคำนวณก่อนเลย1คูณ 1.6 คูณ2คูณ1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 3.2 นะครับส่วนไอ้ข้างหลังลบ19นะครับลบ2ลบ2ลบ6เป็นลบ10ลบ10กับลบ19เป็นลบ29ใช่ไหมลบ29เจอกับ29เป็น10ยกกำลัง0ถูกไหมครับไอ้10ยกกำลัง0มันก็คือ1ถูกไหมเพราะฉะนั้น i ของเราก็คือ 3.2 คูณ1นะครับเท่ากับ 3.2 แอมแปร์โอเคทีนี้เราได้ i มาแล้วนะครับ i ของเราเท่ากับ 3.2 แอมแปร์นะ q เท่ากับi คูณกับ t เนาะผมเขียน t ตรงนี้แล้วกันเนาะ t ของเรา10วินะครับก็คูณเข้าไปก็จะได้ Q ออกมานะครับเท่ากับ 32 หน่วยเป็นคูลอมนะครับคำตอบก็คือข้อ3เห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยต่อมานะครับจะเป็นการคำนวณหาปริมาณประจุไฟฟ้านะซึ่งถ้าเป็นในกรณีที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีค่ามันมีค่าไม่คงที่นะครับการที่เราจะหาปริมาณประจุไฟฟ้าเราก็จะสามารถคำนวณหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคำนวณหาจากพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง i กับ t นะโอเคเนาะอย่างเช่นข้อนี้นะครับข้อที่8นะมีตัวอย่างอยู่1ข้อนะครับสำหรับเรื่องกราฟเขาบอกว่ากระแสไฟฟ้า i ที่ไหลผ่านเส้นลวดโลหะเส้นหนึ่งนะครับสัมพันธ์กับเวลา t ดังกราฟมาตอนนี้เวลาก็คือ6วินะครับจงหาปริมาณประจุไฟฟ้าทั้งหมดก็คือหา q ทั้งหมดเนาะนะครับย้ำว่าทั้งหมดนะที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดโลหะนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่0ถึง6วินาทีนะครับโอเคเนาะซึ่งรูปจากพื้นที่ได้กราฟเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะเพราะฉะนั้นสูตรของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูของเราก็คือ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะผลบวกด้านคู่ขนานนะครับอันนี้คณิตศาสตร์ม.ต้นนะคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยความสูงนะครับคูณด้วยความสูงความสูงในกราฟของเราก็คืออะไรคือ i ถูกไหมคือ i นะครับส่วนผลบวกด้านคู่ขนานก็คือเวลานะครับเวลาเพราะนั้นผมก็จะสามารถหา q ได้จากนะครับ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ6บวกกับ3นะนั่นนี่เนาะตรงนี้นะครับมันขนานกันนะครับ6บวกกับ3คูณสูงนะก็คือปริมาณของ i นะ2ก็คูณเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ตัดกันนะครับก็จะได้ q ออกมาเท่ากับ9นะหน่วยเป็นคูลอมโอเคเนาะครับก็จบลงไปนะสำหรับไฟฟ้ากระแส EP แรกของเรานะเรื่องการเกิดกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของประจุในเส้นลวดตัวนำนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ
หากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel พี่ศึกไทยบ้านของผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดนะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ